สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูอันนี้คือ Ligature Elastic Guard นะคะมี2สีคือสี Silver กับสีใส Elastic Guard นะคะก็คือใช้คล้องเป็นโอลิงนะคะด้านบนเป็นการ์ดด้านบนเนี่ยก็จะหันไปทางยอดคัสหรือ Incisor Edge ใช้ใส่ในฟันล่างนะคะได้ทั้งฟันหน้าฟันหลังอันนี้วัตถุประสงค์คือช่วยลดการคอนแทคการกัดกระแทกนะคะของฟันบนกระแทกแบ็คเก็ตล่างแล้วก็ช่วย prevent การเกิด guiding latex free นะคะด้านในนะคะ 0.12 เท่าโอลิงปกติด้านนอกนะคะ 3.1 มิลอันนี้นะคะลองดูใส่ในโมเดลนะคะด้านนี้ใส่กับ porcelain bracket นะคะอันนี้ใส่กับ metal bracket ก็มองไม่ได้เห็นเยอะนะคะดูกลมกลืนมันก็จะช่วยซัพพอร์ตนะไม่ให้กัดกระแทกนะมันก็จะเด้งๆนิดนึง